โอเคครับผมสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็คลิปนี้นะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าหอคอยกิฟเฟ่นนะที่หลายๆคนน่าจะยังมาไม่ถึงกันเนาะนะครับแต่หลายๆคนก็คงถึงกันแล้วนะก็คือหอคอยกิฟเฟ่นชั้นสูงๆดรอปอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มอนเนี่ยมันเลเวลเท่าไหร่แต่ที่จริงทุกคนก็น่าจะรู้สูตรกันแล้วแหละว่าถ้าติดหอคอยก็อัพเพิ่มไปอีก5เลเวลถึงจะเข้าได้นะครับโดยปกตินะนะครับตามนั้น แล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าหอคอยชั้นที่195เนี่ยมันดรอปอะไรแล้วมันยากไหมนะครับน่าเสียดายที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้อัดทางด้านของชั้น190ให้ดูนะครับเพราะว่าชั้น190ยากมากๆครับท่านผู้ชมคือยากใช้คำว่ามากๆเลยนะคือตัวแบบเนี้ยไม่ผ่านคือไม่ผ่านง่ายๆคือต้องแบบพยายามที่จะแบบใช้วิธีเดินนู่นนั่นนี่นะซึ่งชั้น190ยากมากๆเดี๋ยวมาดูว่าชั้น195จะยากเหมือนกันไหมนะครับผมเข้าหอคอยไม่ได้นะฮะมอนเตอร์เลเวล205ดังนั้นเลเวลเฉลี่ยของทีมผมมันจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับ ห่างกันไม่เกิน35มันก็ต้องเป็น170ถูกไหมนะครับเดี๋ยวผมลองบวกดูนะ180บวก172บวก166บวก160บวก170หาร5ผมอัพอีกแค่เลเวลเดียวครับโอเคพอได้169.6นะฮะดูซิว่ามันจะใช่ไหมนะครับเอ้าไม่ใช่อีกนะครับไม่ใช่นี่มีปัญหาแล้วนะฮะเงินไม่พอแล้วอัพตัวนี้แล้วกันโอเคโอเคนะครับแปลว่ามันต้องปัดทรงปัดเศษนิดหน่อยชั้นนี้นะครับผมไม่มีข้อแม้อะไรเลยนะฮะซึ่งดูไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับ คือมันดูไม่น่าจะยากอะนึกออกไหมผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะ คือแค่ว่าชั้นนี้เนี่ยใช้ MP มากขึ้นเท่านั้นเองนะซึ่งผมคิดโอ้ยโหโคตรแหลกคอมแทบระเบิดเฮ้ยดักหลอดตายเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกโอ้โหแนวหลังแตกแนวหลังแตกพ่ายครับออคิโลก็แตกแต่ยังดีว่าผ่านนะฮะโหแต่เพอออคิโลก็ตายเหมือนกันนะออคิโลความสัมพันธ์8 3แดงเลยนะฮะแต่ก็ไม่ยากเท่าชั้น190ครับชั้น190ยากกว่าเยอะเพราะว่ามันบอกว่าต้องเลือดเกิน 50% แล้วก็ต้องผ่านภายใน45วินาทีคือปัญหาของชั้น190ก็คือมันเป็นเลนเดล2ตัวแล้วก็มาพร้อมกับอลิสแล้วก็มาพร้อมกับแองเจลิง2ตัวคือเลนเดลมันถึกมากและลดดาเมจเยอะมากบวกกับมันฮิวหนักมากนะครับก็เลยฆ่ามันไม่ทันใน45วิคือเลือดเราไม่ค่อยลดหรอกเพราะว่ามันตีเบามอนตีเบาแต่ว่าเราฆ่ามันไม่ทันภายใน45วิชั้น190เลยยากกว่ามากนะครับผมอ่ะทีนี้ผมก็ได้อุปกรณ์มานะก็เป็นคาทานะครับผมขั้น19เนาะนะครับซึ่งไม่มีตัวให้ใส่แล้วนะครับเพราะว่าของมันเกินไปแล้วนะฮะ อ่ะเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าชั้น195เนี่ยดรอปอะไรนะครับผมชั้น195ก็จะดรอปอุปกรณ์19นะครับซึ่งเป็นคาถานั่นเองถ้าย้อนกลับไป90ก็คือดรอปเสื้อคลุม85 185นะครับก็คือจะดรอปทางด้านของแหวน107ขอโทษนะ180ก็จะเป็นรองเท้านะครับผมส่วน175เป็นกุญแจ8ดอกนะครับ170คือคาถาเซต19เหมือนกันมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ย170เป็นคาถาเซต19 165เป็นผ้าคลุมเซต19นะฮะ160เป็นแหวน155นะครับผมเป็นทางด้านของรองเท้านะครับส่วน150ก็เป็นกล่องไขหมุนนะครับ145ก็จะเป็นทางด้านของอุปกรณ์19เช่นเดียวกันก็วนๆไปอย่างนี้เนาะโอเคส่วนชั้นที่200นะครับหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้แต่ผมยังไปไม่ถึงนะแต่ผมเนี่ยไปหาข้อมูลมาแล้วรู้สึกว่าจะเป็นคัมภีร์เจม3หรือ2อันก็ไม่รู้ซึ่งน้อยมาก
น้อยมากๆนะครับผมของรางวัลชั้นที่200เทียบกับชั้นก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแจกน้อยขนาดนั้นอุตส่าห์ชั้นที่200แล้วนะครับโอเคก่อนลากันไปก่อนครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อยากให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับในชั้นที่190บอกเลยว่ายากนะครับผมต้องอ่ะเป็นวิธีของผมแล้วกันคือผมมีบาโฟเมต2ตัวถูกไหมแล้วผมก็มีดาร์คลอร์ด2ตัวในชั้นที่190ผมเอาบาโฟเมตวิ่งไปชนแองเจลิ่ง2ตัวด้านซ้ายแล้วก็2ตัวด้านขวาผมเอาดาร์คลอร์ดวิ่งไปชนแองเจลิ่งเช่นเดียวกันนะคือฆ่าแองเจลิ่งก่อนแล้วก็ ค่อยมาลุมยำสกิลใส่ทางด้านเลนเดลแล้วก็พยายามดูดาเมจของทีมเราด้วยว่าเอ้ยโดนเลนเดลบัฟไปตอนไหนแล้วบัฟหมดหรือยังเพราะว่าถ้าใส่สกิลดาเมจไปตอนยังติดบัฟลดดาเมจของเล่นเดียวเนี่ยเบามากคือแบบดาเมจหายไปหมดเลยอะแต่ถ้าบัฟลดดาเมจเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยสกิลเนี่ยจะค่อนข้างแรงพอที่จะสามารถฆ่าได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ